ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมขออนุญาตรวบผมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเล่หัวยุ่งทุกวันเลยค่ะนะคะก็มานอนอยู่ที่ตอนนี้วัดโป่ง30ค่ะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็เป็นกิจกรรมแบบตื่นขึ้นมาก็กางเกงตัวเดียวกันวิ่งทั้งวันนะคะก็เสื้อยืดตื่นขึ้นมาก็ชุดนี้เลยค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศของการติดตามคณะธรรมชาตินะคะธรรมชาติญาตาก็ตอนนี้กำลังประสานกันกับทางคณะโครงการนะคะว่าอาจจะมูฟค่ะนะตัวเองเนี่ยอาจจะมูฟลงกับทางทีมเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะคิดว่าทางโครงการเนี่ยก็น่าจะไม่ยากแล้วค่ะพระบิณฑบาตมาทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีงานทางวัดภูจวงรออยู่เยอะมากทั้งงานสังฆทานทั้งอะไรเนี่ยจะมูฟหลายวันแล้วก็ไปไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะเพราะจริงเนี่ยท่านพระอาจารย์แจ้งรอบแรกเลยเนี่ยบอกว่าให้มาช่วยเรื่องของรับบิณฑบาตแล้วตอนนี้รถทางวัดก็มา2คันแล้วค่ะแล้วก็มาเทรนทางโครงการให้เขารู้จักวิธีการทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมูฟแต่ตอนนี้เนี่ยก็หลายวันแล้วค่ะก็คิดว่าทางทีมเนี่ยก็น่าที่จะทำกันได้แล้วเราจะได้เอาเวลาเนี้ยไปเตรียมงานอื่นค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงตั้งแต่กฐินจนงานของท่านพระอาจารย์นิรุตท่านพระครูจริยสารธรรมต่อที่วัดไร่ป่าที่สำนักสงฆ์ไร่ป่าแดนธรรมนะคะอ๋อได้บุญด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เข้ากรุงเทพค่ะตีรถไปกลับวันรุ่งขึ้นก็ไปกาญจนบุรีวันต่อมาก็เข้าจังหวัดเลยโปรแกรมแบบแน่นมากค่ะนะคะตอนนี้รถก็วันนี้ที่วัดบ้านวัดโป่ง30นะคะหรือหมู่บ้านโป่ง30ค่ะตอนนี้อยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านที่นี่ไม่เยอะเหมือนเดิมไม่เยอะเพราะว่าปกติชุมชนที่เราผ่านเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่ใกล้ป่าในนี้มีป่าไม้มาร่วมกิจกรรมด้วยจะใกล้ป่าก็ต้องบอกว่าอาหาร2คันรถปิกอัพหลังรถเต็มๆสวัสดีค่ะคุณตีโอ้คิดถึงเลยไม่ทราบคุณตีถึงไหนแล้วความจริงเนี่ยมีโครงการลึกๆอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดเพราะงานมันเยอะคิดว่าเดี๋ยวคุณตีจะต้องได้ผ่านวัดภูจวงอยากจะต้อนรับดูแลสักมือหนึ่งหรือดูแลพี่น้องจิตอาสาของเราสักหน่อยก็ปรากฏว่าตัวเองก็เล่ร่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้านัดนะคะเห็นตอนหลังก็ด้วยความที่ว่าจิตอาสาของเราเนี่ยทางคุณเอเนี่ยได้สูญเสียคุณพ่อเป็นที่รักไปคุณตีก็เลยได้มาที่งานชาปนกิจพอดีก็เลยไม่ได้นัดพอดีเลยนะตัวเองก็ไปล่วงหน้าแล้วค่ะคุณตีเป็นตัวแทนพวกเราไปก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยพวงหลีดของจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยที่คุณเอเนี่ยทุ่มเทชีวิตช่วยงานของเรามาตลอดเนี่ยคุณหมอสมชายก็เลยมอบหมายให้นำพวงหลีดไปตั้งไว้ก่อนรอคอยสมาชิกพวกเราค่ะให้เดินทางตามไปทีหลังเพราะพวงหลีดจะไปวันสุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะพวงหลีดต้องไปวันแรกนะคะก็เลยตัดสินใจวันนั้นก็ฮัลโหลระดับหนึ่งเหมือนกันคือพาคุณแม่ไปทำธุระตอนเช้าก็ตอนเช้าก็เคียงงานที่นี่ที่บ้านทองหลางนะคะตอนบ่ายก็ไปอยู่ที่กรุงเทพตอนเย็นก็ไปอยู่ปากคลองตลาดไปซื้อดอกไม้นะคะแล้วก็จากปากคลองตลาดเนี่ยตีแล้วก็ไปอ่างทองอ่ะเอาพวงหลีดไปวางก่อนยังไงก็ต้องวางพวงหลีดก่อนนะคะให้กำลังใจคุณเอแล้วก็อยากจะบอกคุณเอว่าคุณเอเป็นบุคคลสำคัญของทีมเราอีกคนหนึ่งเราจึงต้องมาให้ได้ทั้งที่เวลาไม่ได้นะคะเขาเปิดสารารอเลยค่ะคุณตีอยู่แม่เสลียงแล้วเหรอคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะคะไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่เลย
ตอนนี้ภารกิจเยอะเหลือเกินนะคะนับวันภารกิจก็เยอะขึ้นแต่ว่าในส่วนของงานสมาคมเดี๋ยวจะดูแลให้นะคะก็คิดว่าได้ช่วยงานในส่วนหนึ่งที่มันสำคัญของเราแล้วก็เลยการออกหน่วยเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอาจารย์ธรรมวรีสบายสบายคุณตั้มเก่งแล้วนะคะคุณตั้มก็เก่งแล้วก็การออกหน่วยก็เป็นเรื่องของเมื่อเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะได้เจอกันค่ะจะไปทำพิซซ่าให้ทานนะคะแต่ตอนในงานส่วนของออนไลน์ต่างๆตอนนี้กำลังหัดทำคลิปเล็กๆอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของงานของทีมเราที่ไปทำมากำลังหัดทำอยู่ค่ะคิดว่าจะลงเพจลงอะไรได้ด้วยประชาสัมพันธ์งานเราก็ทำในส่วนที่พอทำได้ค่ะแบบไม่ต้องเดินทางแล้วก็สมาคมของเรานะคะตอนนี้ก็สมาคมของเราก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ช่วยในส่วนของหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกหน่วยค่ะในส่วนอื่นเยอะอยู่นะคะก็ได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะตอนนี้ก็มาช่วยอยู่ในส่วนของธรรมยตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโครงการในสมองอนาคตเลยนะคะงานนี้ไม่ได้อยู่เลยค่ะเพราะว่างานมันแน่นอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วกะว่าช่วงเวลาของการเดินธรรมชาติยตาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทำงานวิจัยวางแผนไว้แบบ 100% ต้องทำงานวิจัยทำอย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์สายฟ้าฟาดเข้ามาพระอาจารย์มีโครงการที่พอดีมีทางญาติธรรมทางอุทัยเนี่ยเขาต้องการที่จะเดินธรรมชาติยตาแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์มาร่วมงานด้วยความที่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามเยอะเราก็เลยคิดว่าทางโครงการเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยต้องมาดูแลในส่วนนี้นะเป็นความรับผิดชอบของเราในความเป็นศิษย์ที่จะต้องดูแลครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ลงตัวมากค่ะดูแลมาต้องบอกว่าโต๊ะรถตู้คันเดียวเนี่ยขนโต๊ะค่ะคุณตีเหมือนกับออกหน่วยเลยค่ะขนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยมา3โต๊ะเลยนะคะมีทั้งถาดมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งเตามีทั้งกระทะคือพร้อมลุยถ้าเกิดอะไรไม่พออะไรขาดมีตลอดทำแบบนี้ตลอดแต่เส้นทางต่อไปเนี่ยพอดีว่ารถปิกอัพไม่อยู่รถปิกอัพไม่อยู่ค่ะมันจะต้องเข้าในส่วนป่าแล้วมันจะเริ่มเข้าห้วยขาแข้งแล้วรถตู้เราเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับพื้นที่ก็เลย2วันวันที่พรุ่งนี้วันที่22ก็เพียงแค่วันเดียวนะคะเพียงแค่วันเดียวที่พระคุณเจ้าเนี่ยจะไปพิจารณาอาหารแบบตามธรรมชาติจริงๆค่ะชื่อคือธรรมชาติญาตาใช่มั้ยคะก็จะธรรมชาติมากๆเลยพวกนี้ก็ทางทีมเขาก็เห็นแล้วเขาจัดยังไงก็ไม่ยากแล้วค่ะวันเดียวเพราะมันเข้าป่าแล้วค่ะรถตู้ไม่ถนัดเลยเข้าไปไม่ได้ก็เลยหยุดเคลียร์งานทางวัดภูจวงดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะจะไปทางห้วยขาแข้งซึ่งจริงๆแล้วโครงการวันนี้เขาต้องมีข้ามเรือด้วยนะคะข้ามเรือไปอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะเข้าป่าก็เลยมันรู้สึกว่ามันซับซ้อนมากในเรื่องของการเดินทางถึงจะมีถนนไปถึงอะแต่ว่าไอ้ถนนที่มันไปถึงอะค่ะมันเป็นถนนแบบไหนก็ไม่รู้ขนาดมาที่วัดป่าวัดโป่ง30เนี่ยเมื่อคืนอะมามืดหน่อยเดียวเองค่ะกลับไปที่วัดค่ะไปเอาของไปเอาอะไรกันมาเนี่ยก็ยังหลงทางเลยค่ะมันมืดพอมันมืดแล้วมันป่าทั้งนั้นนะคะมันมองอะไรไม่รู้เรื่องคืนจะมาต้องมากลางวันเพราะฉะนั้นตัวเองเดินทางทีไรเนี่ยเมื่อก่อนทีมเนี่ยจะเดินทางกลางคืนจำได้เลยสมัยก่อนที่ออกหน่วยจิตอาสาเดินทางกลางคืนมาถึงกลางคืนแล้วเช้าทำงานตัวเองก็เลยขอทางคุณหมอสมชายบอกว่าขอออกเช้ามืดแล้วไปถึงเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะไปถึงเช้าอะไรเงี้ยยังไปทางแม่สอดเนี่ยก็จะออกตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะไปถึงที่นู่นประมาณ10โมงอะไรเงี้ยคือมันสว่างอ่ะมันสว่างแล้วมันทำอะไรได้เยอะแต่ถ้าเกิดไปถึงตอนมืดเนี่ยเรื่องคือตัวเองชอบหลงทางถ้าลงตอนกลางคืนเนี่ยโหจบเลยไม่รู้จะถามใครอะทุกคนก็นอนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเลือกที่จะเดินทางตอนเช้ามืดพอค่ําแล้วก็หาที่นอนแล้วค่ะเช้ามืดก็เดินทางต่อนะคะก็วันนี้ก็นําบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยอ๋อเจ๊เจี๊ยบจะแจ้งอยู่พอดีเลยค่ะแหมเข้ามาน่ารักมากในส่วนของการเข้าป่าความจริงเนี่ยเจ๊เจี๊ยบจะเข้าป่าด้วยกันห้วยขาแข้งแต่ทีนี้ในโครงการเนี่ยพระอาจารย์จะเข้าแค่ไปปิดโครงการนะคะแล้วก็ไม่ค้างเสียงไม่ชัดเหรอคะ
เสียงท่านอื่นฟังเป็นยังไงมั่งคะชัดไหมชัดไหมเดี๋ยวเขาก็หยับไมค์หน่อยชัดไหมคะนะคะก็จะไม่ได้ชัดอยู่นะคะก็จะไม่ได้เข้าป่าอยู่ค่ะแต่ว่าทางพระอาจารย์จะเข้าไปแต่ว่าตอนนี้กำลังคุยอยู่ว่าพระเนนเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้ามาโดยที่ไม่มีรถตู้เข้าไปได้ไหมในจุดที่ไปรับอะค่ะตอนนี้อยู่วัดโป่ง30ค่ะวัดโป่ง30นะคะเพราะว่าพอมันเริ่มเป็นป่าขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็จะเริ่มไม่มั่นใจเรื่องรถนะเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถตู้นะรถตู้ธรรมดาคันนึงเลยค่ะนะถึงมันจะใหม่ก็จริงเนี่ยแต่เราก็กลัวว่าทางมันจะเล็กมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยค่ะมันจินตนาการไม่ออกนะคะก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ทางพระอาจารย์ก็ได้ให้พรญาติโยมและโยมมากันเยอะค่ะมาทำบุญกันหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่โต๊ะอาหารนี่ยาวเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีญาติโยมนำก๋วยเตี๋ยวมาถวายพระด้วยก็คิดอยู่ในใจค่ะว่าเอ๊ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่วันคิดว่าเดี๋ยวเช้าขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยววันที่23ตอนเช้าเนี่ยคิดว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวถวายพระเพราะว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเดินรับบิณฑบาตทุกวันก็ไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรโอ้สวัสดีค่ะคุณตั้มอนุโมทนาบุญด้วยเลยโอ้เห็นบุญขับรถกันเป็น 3,000 กิโลนี่สุดยอดจริงๆนะคะขับรถกันไปแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารพี่น้องสาไก่นะชาวสาไก่ก็สักวันนึงค่ะนะก็คิดว่าจะลงไปเหมือนกันอยากจะลงไปที่นั่นนะคะคงจะได้มีบุญนะคะที่จะได้ไปเลี้ยงอาหารอยากจะไปในการที่เขาไปสัมผัสความเป็นอยู่ของเขาจริงๆนะคะที่เขาอยู่กันบ้านอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตเด็กๆที่นั่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็ฝากของไปทำบุญอยู่นะคะตอนนี้ตัวเองก็อยากไปอยู่ส่วนทางอ๋อสาธุค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะคุณตั้มนะคะแล้วก็คุยกับทางพี่หมอศรีจันทร์ซึ่งหน่วยเราเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่12ถึงวันที่16หน่วยเราเนี่ยก็จะไปร่วมกับทีมของคุณหมอโหน่งออกเป็นทริปหน่วยแพทย์นะคะที่จะไปช่วยรักษาผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ผู้อพยพก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมทุกๆคนเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำใจเล็กๆเนี่ยน้ำใจเล็กๆเนี่ยของคนเราที่มีให้กันเนี่ยค่ะมันสวยงามที่สุดเลยแค่ถามว่ากินข้าวหรือยังเนี่ยปกติเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยคนมาถามเราเนี่ยถึงจริงๆเราก็ไม่ได้อยากกินหรอกแต่เรามีความรู้สึกว่ามันคือน้ำใจสวัสดีค่ะคุณก้อยเดี๋ยวเจอกันที่อินเดียคุณก้อยต้องเตรียมตัวดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกหน่วยที่อินเดียด้วยนะคะออกเพราะว่าท่านประธานของเราไปด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนึกถึงเด็กๆที่อินเดียค่ะว่าโชคดีนะคะครั้งนี้ท่านประธานจิตอาสาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคุณหมอสมชายเนี่ยมีพลังในการช่วยเหลือสูงมากไม่ได้พูดถึงตัวเงินนะคะแต่พูดถึงจิตที่มีความเมตตาค่ะที่จะช่วยเหลือเด็กๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณหมอไปเนี่ยตอนนี้ทางคุณบีซึ่งเป็นผู้ดูแลทัวร์เนี่ยก็กำลังเคลียร์อยู่ว่าแต่ละจุดเนี่ยบางจุดก็เลี้ยงอาหารเด็กแจกขนมเด็ก 3-400 คนเลยนะคะ 3-400 คนบางทีเนี่ยเราเห็นว่าเด็กๆแต่งตัวดีๆนะคะเขาไม่ได้เกิดมามีพ่อแม่ร่ำรวยนะคะแต่ว่าด้วยความที่วัดไทยอะค่ะวัดไทยของเราเนี่ยเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านตัดชุดให้คุณบีก็ไปร่วมบุญอยู่ตัดชุดให้กับเด็กๆอะค่ะให้ใส่ทีนี้เด็กก็เลยดูดีเด็กๆก็เลยดูดีเลยนะคะเด็กๆก็เลยดูดีในการที่จะพอเราไปเจอเด็กถ่ายภาพมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับผู้อพยพหรือเด็กกะเหรี่ยงแต่ความจริงเขายิ่งกว่านั้นนะคะแต่คนไทยของพระไทยของเราเนี่ยไปช่วยเหลือแต่ว่าในส่วนของเด็กที่ยากไร้จริงๆเลยเนี่ยตอนนี้กำลังคิดเยอะอยู่ค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะเข้าถึงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยเคยบอกกับพี่อยู่คนหนึ่งบอกพี่อย่าไปให้นะเขาก็แอบให้อ่ะเขาดื้อคนดื้อเนี่ยน่ากลัวเขาดื้อค่ะบอกพี่อย่าไปให้นะเด็กเล็กๆอ่ะเขาบอกแอบให้เขาก็ไม่เชื่อเราก็มองเขาอยู่บอกพี่อย่าไปให้เด็กเล็กๆนะเขาจะไม่ได้กิน
เขาก็ดื้อเขาไม่เชื่อเราเหมือนกับความคิดของฉันเนี่ยใช่แล้วล่ะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไปแอบให้เด็กถูกลุมเด็กเล็กๆอ่ะพอเราไปให้อาหารเขาเนี่ยหรือให้ขนมเขาที่ดีๆเนี่ยค่ะเขาจะถูกเด็กโตเนี่ยลุมแล้วเขาก็ไม่ได้กินด้วยแล้วเขาก็เจ็บตัวด้วยคือบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องฟังคนที่เขามีประสบการณ์ก่อนบางทีเราดื้อไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีผลดีเลยพอใครบอกอะไรเราเนี่ยเราจะต้องได้ดูก่อนว่ามันเป็นจริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดหรือเปล่าแล้วเราค่อยสรุปว่าอ๋อไม่เชื่อหรือเชื่อดีเราค่อยสรุปว่ามันจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีแต่ปรากฏว่าเราไม่เชื่อเลยค่ะพอใครบอกอะไรเราเนี่ยเราว่าความคิดของเราเนี่ยมันโอเคละมีประสบการณ์แล้วเราก็เลยตัดสินเลยว่าเราจะเอาแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายเด็กก็เจ็บตัวแล้วเจ็บตัวอีกเพราะความดื้อของพวกเราเป็นแบบนั้นเราดื้อค่ะเราไม่ยอมฟังเด็กเล็กๆเนี่ยเจ็บตัวมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกรังแกพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยด้วยสิ่งที่เขาเห็นว่าพอเขาตัวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาสามารถรังแกคนอื่นได้เนี่ยเขาก็จะรังแกคนอื่นต่อนี่คือชีวิตมันนึกถึงภพภูมิอะค่ะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยภพภูมิของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเกิดมาเนี่ยถ้าภพภูมิที่เกิดมาสบายเนี่ยอย่างเราไปต่างประเทศเนี่ยที่เขาเกิดมาในทางยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองพุทธนะคะแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับสิทธิคือเขาไม่เบียดเบียนมันเป็นสิทธิ์เขาให้เกียรติอะค่ะคำว่าให้เกียรติของคนไทยของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีน้อยจริงๆแล้วมันคือบุญเนี่ยมันมีหลายระดับมากมันมีตั้งแต่บุญระดับของคนที่ต้องการจะสละกิเลสเพื่อสะสมเป็นบารมีในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานกับบุญที่มันมีความสุขในการที่ได้ทำโดยที่มันไม่ได้สละกิเลสอะไรเลยไม่ได้สละกิเลสอะไรเลยค่ะแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็รักษาใจอย่างเช่นการที่เราอย่างคนที่มีสตินะคะถ้าคนขาดสติก็อย่างนึงอย่างคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต่างๆเนี่ยอย่างคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยมีสติถ้าเลี้ยงเนี่ยมันก็ได้บุญแต่ความว่ามันสละอะไรไหมจิตในขณะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้โกรธมันไม่ได้โลภแต่ถ้ามันหลงขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างเช่นหมาแมวเดี๋ยวบางคนเนี่ยหลงหมาหลงแมวก็ถึงขนาดโอ้ยจะเป็นจะตายเอาไปนอนด้วยแล้วถึงเวลาก็ลืมเอาหมาแมวเราเนี่ยทำลายความรู้สึกของคนอื่นอย่างที่เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบไงอย่างตัวเองไม่มีปัญหาค่ะอย่างหมาแมวไม่มีปัญหาสบายแต่อย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบพอเขาไม่ชอบเนี่ยเราเอาหมาแมวไปใกล้เขาอะไรเขาเนี่ยหรือบางทีเขาบอกว่าสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สมมติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามเอาหมาแมวเนี่ยขึ้นมาในสถานที่นี้นะห้ามเอาหมาแมวขึ้นมาในสถานที่นี้นะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้คนที่มันตั้งกติกาเนี่ยมันใจร้ายหมาเขาก็มีชีวิตนะเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะหมาเขาก็มีหัวใจทำไมไม่ให้หมาขึ้นเรากลับไปต่อว่าคนที่เขาตั้งกติกามาหรือเขาเคารพสืบกันมาตลอดเนี่ยเรากลับเอาตรงนี้ไปพูดอันนี้แหละค่ะคือความไม่เคารพสิทธิคนอื่นมันคือการเบียดเบียนทางความรู้สึกคือด้วยความที่เรานับถือใครอย่างคนมาด่าพ่อด่าแม่เราอ่ะได้ไหมคะถึงพ่อแม่เราจะไม่ดีขนาดไหนก็จะมาด่าให้เราได้ยินถูกต้องไหมเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมกำลังพูดถึงเรื่องของการรักษาใจการรักษาใจให้เป็นกุศลซึ่งมันมีหลายระดับมากที่เรียกว่าบุญนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยชื่อว่าบุญเนี่ยมันจะต้องมีความสุขมันมีความสุขเพราะอะไรมันมีความสุขเพราะมันไม่มีกิเลสแต่ในเวลาเดียวกันบุญที่มันมีกำลังมากๆอย่างเช่นบุญที่มีปัญญาเนี่ยเข้ามาประกอบเนี่ยมันจะกำจัดกิเลสด้วยมันจะกำจัดกิเลสค่ะบุญเนี่ยเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยไอ้ตัวอำนาจของบุญเองเนี่ยมันจะประหารกิเลสไปในตัวทีนี้ไอ้บุญที่มันจะประหารกิเลสได้เนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับบุญระดับที่อย่างเช่นเราชอบไปแจกอาหารยังแค่คนแจกอาหารเด็กเนี่ย
ก็มีอานิสงส์ไม่เท่ากันเราอาจจะมองว่าแจกอาหารเด็กมันไม่ใช่นะคะอย่างคนแจกอาหารเด็กเนี่ยถ้าเขามีความเข้าใจวิปัสสนากรรมฐานเขาสละของที่มันเป็นส่วนตัวอันเนี้ยมันคือเป็นบุญที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราแจกของเด็กเรารู้สึกมันสนุกอ่ะมันมีความสุขมากเลยไปแจกเด็กได้ให้ได้มีความสุขแบบนี้มันก็เป็นบุญแต่บุญอันนี้เนี่ยมันหล่อเลี้ยงใจมันปลื้มใจมันปิติใจมันเกิดศรัทธามันเกิดความอิ่มใจอันนี้ผลมันเป็นอย่างนี้มันเป็นคนละผลกันนะคะมันเป็นคนละผลกันเพราะฉะนั้นบุญมันชื่อของความสุขแต่ความสุขมันไม่เท่ากันมันคนละแบบเราก็จะไม่ว่ากันอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติ อย่างทางยุโรปเนี่ยขออภัยค่ะทางยุโรปเนี่ยเขาสิ่งที่เขามีเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรเขาไม่รู้จักแต่ปรากฏว่าการไม่ละเมิดความมีมารยาทของเขาเนี่ยสูงมากอันนี้มันเหมือนกับเกิดมาแล้วมันมีสิ่งนี้เลยนะเขาถึงได้เกิดมาในที่ที่เจริญพอเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเบียดเบียนเกิดมาแล้วเนี่ยมันได้อิสระอย่างพ่อแม่ทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจในลูกนะคะเข้าใจในลูกเพราะว่าวิถีชีวิตเขาเป็นแบบนั้นอย่างเด็กไทยเนี่ยเกิดมาอีกแบบนึงเหมือนพ่อแม่จะตามใจแต่ในเวลาเดียวกันก็บังคับเหมือนจะตามใจก็ตามใจถ้าจนเกินหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะได้คุยกับคุณแม่อยู่ท่านนึงแกเพิ่งออกมาจากคุกพูดถึงคุกก็ได้ว่าแกเพิ่งออกมาจากคุกแกก็เลยถามสาเหตุว่าทำไมถึงติดคุกท่านก็คุณแม่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าเพราะว่าค้ายาเสพติดเอ้าทำไมที่บ้านมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่บ้านมันมีเรื่องอะไรถึงจะต้องไปค้ายาเสพติดทำไมที่ไร่ที่นาหรืออาชีพหรือจบการศึกษาเนี่ยอาชีพปกติสุจริตเนี่ยมันไม่มีหรือไงทำไมเราต้องไปค้ายาเสพติดแล้วมันรายได้ดีขนาดไหนมันคุ้มค่าไหมถึงเวลาที่เราเข้าไปในคุกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำทุกอย่างเนี่ยมันถูกตัดวงจรไปเลยนะแต่ถ้าเราจนอยู่เราไม่มีจะกินเรากินน้อยๆแล้วเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเรายังได้ดูแลคนที่เรารักเรายังได้ทำในสิ่งที่ดีมันจะมีโอกาสสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะได้ประโยชน์ตั้งเยอะไม่ดีกว่าเหรอก็เลยถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงค้ายาอยากจะคุยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกติดยาลูกเนี่ยติดยาแล้วลูกติดยาก็รู้อยู่หัวอกของพ่อแม่เนี่ยที่ลูกติดยาเป็นยังไงก็เลยถามไม่สบายใจทุกข์ไหมลูกติดยาทุกข์อ่ะอันนี้คือผลที่ได้รับจากลูกเราเสพยาทีนี้แล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจขายยาในเมื่อเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะทำไมถึงตัดสินใจขายยาเพราะเราก็รู้อยู่ว่าลูกเสพยาแล้วเนี่ยมันไม่ดีแกบอกว่าแกรักลูกนี่คือเหตุผลนี่ว่าคนเราสติปัญญาเหมือนกันแกบอกว่าแกรักลูกรักลูกแล้วยังไงต่อลูกอยากยามากแล้วเจ้าของเนี่ยก็ไม่มีเงินเนี่ยซื้อยาให้ลูกยาม้าตัวเองก็ไม่มีเงินซื้อยาม้าให้ลูกสูบก็เลยตัดสินใจที่ขายซะเองจะได้ซื้อในราคาถูกแล้วลูกจะได้สูบยาม้าได้สะดวกนี่คือเหตุผลของการขายยาแล้วโดนจับได้พอฟังแล้วโอ้แกบอกแกรักลูกมากแกทนเห็นลูกแกทรมานอยากยาไม่ได้นี่ค่ะความรักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันสวยงามเสมอไปนะถ้าความรักเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาซะแล้วเนี่ยมันทุกข์ค่ะมันชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2มุมมุมที่จะทำความดีเพื่อจะสะสมบารมีของตัวเองไปเมื่อวานก็ยังคุยกับพี่หมอพอเลยขับรถมาเจอเด็กๆ เจออะไรเยอะหมดเลยคุยพี่หมอหนูไม่เคยกลัวตายเลยนะเชื่อไหม
บอกกับพี่หมอหนูไม่เคยกลัวตายเลยแต่หนูกลัวเกิดกลัวจริงๆเลยอะความเกิดอะแต่ทำยังไงได้ล่ะมันต้องเกิดพอมันต้องเกิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้วางแผนหรือต้องสร้างเสบียงเอาไว้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีพอเราเกิดมาชาติเนี้ยเราเจอสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันหลากหลายมากสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้กระทบมันหลากหลายเหลือเกินค่ะแท้ที่ทำมันรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดอีกเราก็ต้องเจออีกเราเกิดอีกเราก็ต้องเจออีกทำยังไงให้เรามีบุญพอที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายแต่คนก็ยังอยากที่จะอยู่หลายคนพยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่พยายามจะมีชีวิตอยู่จะวันจะต่อสู้พยายามที่จะมีชื่อเสียงพยายามที่จะมีเกียรติยศพยายามที่จะมีคนยอมรับพยายามที่จะมีอะไรก็แล้วแต่สารพัดซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาพยายามอยู่เนี่ยมันไม่ได้ติดตัวเขาไปเลยแล้วในบางทีเนี่ยไอ้ความอยากของเขาเองเนี่ยแหละกลับทำให้เขาเป็นคนบาปคนอยากจะมีชื่อเสียงก็กล้าที่จะทำบาปเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เป็นที่ยอมรับคนอยากจะรวยก็กล้าที่จะทำบาปให้ตัวเองได้มีฐานะคือไอ้ความอยากนิดเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตเลยค่ะความอยากของตัวเองนิดเดียวเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหมดเลยเมื่อก่อนค่ะท่านจะทำเชื่อไหมว่าก่อนที่ตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนที่ตัวเองอยู่ตรงเนี้ยมีความคิดเยอะมากในการวางแผนงานให้กับชีวิตแผนการทำทัวร์ทำนู่นทำนี่มันก็มีรายได้นะรายได้ดีด้วยนะฮะก็อยากจะทำแต่พอวันนึงเนี่ยมันเข้าใจเรื่องของความเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเอาแค่พอกินพอแล้วเอาเพื่อมันพอเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เอาเวลาแบ่งเวลานอกจากการทำงานทางโลกดูแลทางโลกเนี่ยมาอยู่ในส่วนของการสร้างบารมีให้ได้มากที่สุดการสร้างบารมีไม่ได้แปลว่ามีอยู่วัดการสร้างบารมีไม่ได้แปลว่าทำทานแต่การสร้างบารมีปัจจุบันนี่คือการที่เรารับสิ่งที่มากระทบอย่างมีสติคือการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่ว่าสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีหรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่มันอยู่บนใบบัวน้ำที่มันอยู่บนใบบัวเนี่ยมันจะไม่มีทางเปื้อนหรือดอกบัวที่มันอยู่ในโคนตมเนี่ยไม่ว่าโคนตมมันจะสกปรกขนาดไหนก็แล้วแต่ดอกบัวไม่เคยเลอะโคนตมค่ะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในโคนตมให้ได้ไม่ต้องเอาดอกบัวไปไว้ในแจกันเราไม่จำเป็นต้องเป็นดอกบัวในแจกันเพราะเรายังไม่ถึงจุดตรงที่คนจะเอาเราไปบูชาแต่เราเป็นดอกบัวที่อยู่ในน้ำทำยังไงให้ไอ้ตัวขี้ตมทั้งหลายเนี่ยมันไม่มาเลอะเราคำว่าไม่มาเลอะเราไม่ใช่ว่าดอกบัวจะต้องหนีจากบ่อน้ำเพื่อให้ตัวเองสะอาดแต่ในที่นี้เนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นโดยที่เราไม่เลอะไม่เลอะคือไม่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนนี้ก็กำลังพยายามทำอยู่ค่ะก็ยังคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแย่ๆค่ะหลายเพราะว่าตัวเองทำงานอยู่หลายจุดเนาะมีทั้งที่วัดด้วยออกมาช่วยงานข้างนอกแบบนี้ด้วยที่เรียนด้วยครอบครัวด้วยงานมันมีหลายด้านนะคะหลายส่วนของสังคมตัวเองที่เป็นส่วนตัวก็มีก็เลยพอดีว่ามีการถูกกระทำอะไรแบบเนี้ยมีการเหมือนกับบางทีเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าการไม่พูดอะไรเลยเนี่ยก็ใส่ร้ายคนได้คือการที่ทำให้คนรู้สึกว่าเราเจ็บปวดแล้วเราไม่พูดอะไรเลยทำให้คนต่างๆเนี่ยก็เดาสถานการณ์ไปมากมายเหลือเกินจนเรากลายเป็นคนผิดโดยที่ไม่รู้ตัวมีการเดาเหตุการณ์พวกนี้
เมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกผิดหวังกับสังคมถ้าเกิดเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยรู้สึกผิดหวังต่อสังคมแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะนึกถึงดอกบัวที่มันอยู่ในโคนตมที่มันอยู่ในสระหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปจัดการกับคนที่ทำแบบนั้นแต่หน้าที่ของเราคือจัดการกับจิตของเราอย่าให้มันเลอะก็คือไม่ว่าเขาจะมายั่วยวนไม่ว่าเขาจะมาอะไรจะขนาดไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะเสียสมาธิเราจะต้องรักษาใจของเราเพราะว่าก็เคยคุยกับน้องอยู่คนนึงอะคุยกันบอกว่ากรรมเนี่ยมันหนักยิ่งเราพยายามที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์แค่ไหนไอ้ความคิดไม่ดีของเขาที่มีต่อเราเนี่ยเขาจะรับกรรมหนักสิ่งที่ตัวเองกลัวเนี่ยไม่ใช่กลัวคนจะมาทำร้ายเพราะว่ามั่นใจว่ารับสถานการณ์ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่กลัวก็คือว่าสงสารคนยิ่งคนที่ทำบาปมากๆคือคนที่ไม่มีสติค่ะคนที่ไม่มีสติเนี่ยพอทำบาปขึ้นมาเนี่ยหรือรับผลของกรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะโอดครวญมันจะร้องอย่างเช่นสัตว์นรกเราเห็นว่าสัตว์นรกเนี่ยทำไมถึงทุกข์มากรู้ป่ะคะเพื่อที่ทำสัตว์นรกเนี่ยที่ทุกข์มากเพราะว่ามันเป็นภพภูมิที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นภพภูมิที่ไม่มีสติเลยเมื่อเขาไม่มีสติเลยเนี่ยตอนที่มีปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยก็คือเขาถูกจองจำเขามีความทุกข์ทรมานทางกายต่างๆนะคะมันทุกข์ทรมานทางกายเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะมีสติกำหนดรู้ความเจ็บได้แต่คนที่เขามีสติเนี่ยเมื่อมีความเจ็บขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ความเจ็บของตัวเองเขาก็จะวางใจได้แต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยที่ไม่รู้ความเจ็บของตัวเองเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยเขาก็จะทุกข์มากเลยค่ะโอ้ยร้องเห็นไหมคะร้องโหยหวนไปหมดคนที่ฟังเองเนี่ยก็ทุกข์พอได้ยินเสียงร้องกลัวไปด้วยกันแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยทางสวัสดีค่ะน้องแอมทางคนที่มีสติเราจะเห็นว่าตรงกันข้ามเลยอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยยามที่ท่านเกิดทุกขเวทนาหนักๆเป็นโรคที่รักษาไม่หายมะเร็งซึ่งมันเป็นโรคของความเจ็บปวดมากๆปรากฏว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนิ่งแววตาก็ยังใสอยู่เคยไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะปกติครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยสายกรรมฐานเนี่ยก็จะไปอยู่รักษาที่นั่นเยอะมากนะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาดูแลพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าเป็นอะนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้การดูแลอุปถัมภ์ที่นั่นเยอะไม่แน่ใจเรื่องของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะแต่ว่าวันนั้นไปเชื่อไหมคะไปที่วิชัยยุทธเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วปรากฏว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์น่ะอยู่ที่นั่นเนี่ย4รูปเลยค่ะสายพระป่าเราที่มีชื่อเสียงหมดเลยค่ะนะคะ4รูปเลยอยู่ได้กราบวันเดียวค่ะไปกราบท่านทีละห้องเลยค่ะอยู่ที่นั่นหมดเลยนะคะสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสายตาของท่านนะคะอาการอากัปกิริยาเนี่ยเมตตาแล้วก็นิ่งมากเรามองเห็นถึงอย่างสัตว์เดรัจฉานหรือคนที่ไม่มีกรรมฐานป่วยมันดูทรมานดูน่าสงสารหน้าตาไปหมดเลยนะคะอิดโรยเครียดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแววตาเนี่ยค่ะใสอยู่เลยทั้งที่โรคร้ายเนี่ยทุกขเวทนามันลุมเล้ามากแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความทุกข์ได้อันนี้แหละค่ะลักษณะของดอกบัวที่ไม่เปื้อนโคนตมคำว่าดอกบัวไม่เปื้อนโคนตมก็คือว่าจิตของท่านเนี่ยเมื่อมีสิ่งใดมากระทบมันไม่สามารถที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้ทำยังไงที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขได้ท่ามกลาง
สิ่งที่มันแปดเปื้อนไม่หนีหนีได้ไหมได้แต่ถ้าอยู่ได้ควรอยู่ไหมควรเพราะว่าไม่ควรหนีเพราะว่าการหนีมันก็คือการที่จะทนจริงๆแล้วคนหนีเนี่ยคือคนที่ไม่สามารถทนความทุกข์หรือคนที่ไม่สามารถทนความโกรธไม่สามารถทนความเกลียดของตัวเองได้จึงหนีหนีอารมณ์ตัวเองแล้วล่ะค่ะมันหนีไม่พ้นทุกวันนี้พยายามตั้งสติเยอะมากถ้าเกิดเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่โอเคจะไม่ถอยค่ะจะถอยหรือจะเดินหน้าหรือจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาเนี่ยจะต้องตั้งสติแล้วจิตต้องดีมันจะต้องเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในโคนตมซะก่อนจิตในขณะนั้นนะคะไม่ได้เป็นตลอดนะให้มันใสๆสว่างๆมองเห็นทางไปว่าเราควรจะไปยังไงถึงจะไปเอาง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นจะบล็อกเฟซบุ๊กของใครสักคนหนึ่งปกติเนี่ยตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะพอรู้ให้รู้ไว้บ้างเพราะว่าเรื่องราวข้างหน้ามันมีอีกนะคะให้เขาเข้าใจของเราว่าเราเนี่ยดำเนินชีวิตแบบไหนเมื่อเราเจอแบบนี้เราทำยังไงเมื่อเราเจอแบบนี้ทำยังไงก็จะสอนลูกศิษย์ที่อยู่รอบตัวพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เลยจะลองดูวิธีคิดของลูกศิษย์ว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะบล็อกเฟซบุ๊กดีไหมถามลูกศิษย์ลูกศิษย์คนบอกไม่ควรอาจารย์อย่าบล็อกเลยไม่โอเคอีกคนนึงอาจารย์บล็อกเลยได้จบๆไปไม่มีเรื่องอะไรกันต่อหลายคนก็แสดงความคิดนี่คือวิธีการสอนในการใช้ชีวิตประจำวันคำว่าบล็อกไม่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตปัจจุบันไปแล้วค่ะเราจะต้องนำมาใช้กับชีวิตจริงให้ได้มันคือกิเลสมันคือกุศลว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้โลกออนไลน์ที่เราอยู่เนี่ยมันกลายเป็นกุศลหรือกลายเป็นอกุศลเช่นเราเจอสถานการณ์ที่มันแบบอย่างเช่นการโกหกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตัวเองเจอสถานการณ์นี้มาก็คือการที่เราไม่พูดอ่ะการที่คนอื่นเขาไม่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วมันพยายามทำให้คนอื่นน่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนผิดเนี่ยมันก็คือการโกหกมันก็คือการหลอกลวงมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดน่ะอย่างบางครั้งเนี่ยตัวเองไปทำอะไรที่ไหนอะคะโดยส่วนตัวท่านจะถามว่าจะได้ไม่มีกรรมถ้าเกิดว่ามีคนเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเนี่ยจะรีบเคลียร์เลยค่ะกลัวว่ามันจะบาปบางครั้งเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยบางทีลูกศิษย์เราเองแหละค่ะไปแล้วคนเข้าใจผิดลูกศิษย์เราเนี่ยเรากลัวว่าคนจะเข้าใจผิดเขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้พูดนะรีบบอกเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เราทำเองเราเป็นคนผิดเองไม่ใช่ลูกศิษย์หรือที่ฉันไปแบบเนี้ยเพราะฉันมีเหตุผลนี้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ใช่ว่าใครจะคิดยังไงก็คิดได้แต่บางทีเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยมันต้องพูดนั่นคือบุญค่ะคนที่มีความเมตตาเนี่ยหรือคนที่มีความกรุณาเนี่ยหรือคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยเขาจะละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้เขาจะไม่สร้างกรรมเอาไว้อะค่ะโอ้ยคิดเองนี่เราไม่ทำซะหน่อยเราแค่เราไม่ได้พูดอะไรเราไม่บาปไม่ใช่นะคะการที่เราไม่พูดอะไรแล้วทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดก็บาปเหมือนกันค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาษากายวจีเนี่ยการไม่พูดความจริงแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดมันก็คือวจีทุจริตนั่นแหละมันก็คือบาปทางกายแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเจอปัญหาแบบเนี้ยที่ผ่านมาก็คิดเออเราจะทำยังไงเราเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใช้จิตวิทยากับเราและก็เลยตัดสินใจว่าให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมให้สัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมใครที่คิดดีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปใครคิดไม่ดีเราคงช่วยอะไรไม่ได้กรรมที่ทำอะไรเอาไว้มันไม่คุ้มค่าเมื่อวานนะคะที่น้ำพุร้อนสมอทองหูสวยมากใครมีโอกาสมีเวลาค่ะไปพักด้วยกันที่นั่นเช้ามาเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นโหสวยมากๆเลยค่ะวิวแบบพันล้านเลยค่ะวิวพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสุดยอดมากที่นั่นเนี่ยเห็นแสงเงินแสงเงินเห็นแสงเงินจริงๆแล้วเป็นคนชอบแสงเงินแสงเงินมันจะมาก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นแสงทองมันจะขาวๆมาก่อนแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆแล้ว
ังจากนั้นมาพระอาทิตย์ก็จะโผล่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้เปรียบเทียบกัลยาณมิตรของคนเนี่ยที่ทำให้เราเป็นคนฉลาดที่ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลที่ทำให้เราเป็นคนมีคุณค่าได้เนี่ยเขาเรียกกัลยาณมิตรแต่คนที่ทำให้เราตกต่ำเราคบแล้วเรารู้สึกจิตใจไม่ดีเราคบแล้วเรารู้สึกว่าสมองสติปัญญาเราลดลงคำว่าสมองสติปัญญาลดลงคืออะไรก็คือว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่อ่ะสติปัญญามันลดลงมันคู่กันอยู่มันเหมือนกับตะเกียงมันเกือบเหมือนกับนาฬิกาทรายถ้าเกิดมันเทแล้วเนี่ยอีกข้างนึงมันก็ต้องลดอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าพลิกกลับมามันก็เทออกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจนั่นหมายถึงว่าปัญญามันลดค่ะถ้าปัญญามันมีอกุศลมันทำงานไม่ได้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นก็กัลยาณมิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงแห่งปัญญาคือกัลยาณมิตรเนี่ยจะพูดดีแนะนำหรือทำเป็นตัวอย่างกัลยาณมิตรเนี่ยจะพูดดีแนะนำทำเป็นตัวอย่างให้กับเราเมื่อพูดแนะนำทำเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าปาละโตโคสะปาละโตโคสะก็คือเสียงที่ได้ยินปาละโตโคสะนี่คือเสียงเขาเรียกว่าแสงบุพนิมิตของปัญญาคือแสงคือเสียงที่มันเข้ามาทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาแสงเงินกับแสงทองเนี่ยเปรียบเสมือนกับกัลยาณมิตรส่วนพระอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับกัวกัลยาณมิตรแสงเงินกับแสงทองที่เป็นเสียงกัลยาณมิตรแสงเงินแสงทองเปรียบเสมือนกัลยาณมิตรส่วนพระอาทิตย์เปรียบเสมือนกับปัญญาต้องขออภัยค่ะเหมือนปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายดับหมดเลยเหมือนกับคนที่เจอพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ค่ะแล้วบรรลุตามอ่ะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทีนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจริงๆมันมีค่ามากนะคะคนที่คุยกับเราทุกวันเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุยให้เราเนี่ยคิดลบถ้าคุยให้เราจับผิดมีอยู่หลายๆคนที่บางครั้งเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเคยโดนปัญหานี้บ่อยมากค่ะด้วยความที่เราทำงานเป็นแบบถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาจิตวิทยาเขาเรียกฉายไฟลงมางานเราเนี่ยโดนไฟสปอตไลท์ส่องอะให้คนเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นการจับผิดไม่ยากอะมันอยู่ที่สว่างแต่คนที่มองอยู่มันคนละอันกันเพราะฉะนั้นมันจะโดนจับผิดอยู่แล้วโดนเรื่องปกติโดนฉายไฟลงมาเพราะฉะนี้พอเราทำงานตรงเนี้ยนะคะพอเราถูกจับผิดขึ้นมาอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ได้นะคะตรงกันข้ามค่ะกับมีความสุขนะบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้จักเรามาก่อนเลยเกลียดเราอะพยายามทำลายพยายามพูดกันแหนกันแหนนู่นนี่นั่นทั้งโซเชียลทั้งอะไรอย่างเงี้ยพอตัวเองไปนั่งดูแล้วไอคนนี้มันไม่มีปัญญามันทำให้เราเห็นคนคนนี้มากขึ้นอะแล้วมันก็ไม่ได้เกลียดนะคะมันก็รู้สึกว่าเรารู้จักเขาขึ้นอะพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเสียใจอะเพราะคนมันไม่รู้จักกันอะเกลียดเราก็ไม่ได้มีผลอะไรมันไม่ได้คุยกันอยู่แล้วแต่มันทำให้เรารู้จักเขาไงนี่มาจากไหนก็ไม่รู้สติปัญญาก็ไม่มีฟังคนอื่นพูดมาแล้วก็สรุปเลยเพราะคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาฟังใครพูดมาเนี่ยคุณต้องพิสูจน์อย่างแม่ชีเองเนี่ยแม่ชีเนี่ยเดินธรรมยาตาเนี่ยเมื่อก่อนน่ะแกไม่เข้าใจแกบอกอาจารย์รู้เลยว่าทำไมเนี่ยพระท่านถึงฉันน้อยตอนเดินธุดงค์เนี่ยเพราะว่ามันจุกแม่ชีบอกมันจุกอาจารย์พอกินเข้าไปแล้วไปเดินเนี่ยมันจุกกินเยอะไม่ได้เนี่ยถ้าไม่มาเดินธรรมยาตากับพระอาจารย์เนี่ยจะไม่รู้เลยจะไม่เข้าใจเลยก็เลยบอกแม่ชีไปว่าแม่ชีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องพิสูจน์คุณจะเองวิธีการเองสรุปเองจากคำพูดเนี่ยมันเป็นวิธีการของคนที่ขาดปัญญาถ้าใครเป็นบุคลิกนี้เนี่ยครบได้ค่ะแต่อย่าเชื่อเพราะเขาไม่มีทางที่จะมันเป็นวิธีคิดของเขาอะคือคนที่มีวิธีคิดแบบนี้ไม่มีทางทำให้ตัวเองเจริญอะคือคุณแค่ฟังอะคุณฟังคุณก็โกรธแล้วคุณฟังคุณก็โมโหแล้วคุณฟังคุณก็เกลียดแล้วทั้งที่
เราเองเนี่ยเพื่อนเราเองเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยถามว่าตัวเราเองเรามีคนที่เรารักไหมเรามีคนที่เราเกลียดไหมเรามีพอเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดในมุมที่มันไม่ดีอ่ะถ้าเรารักใครบางคนเนี่ยอู้ยอกันเหมือนจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์บางทีเรารักใครสักคนหนึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราฟังคนเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนี้ที่เขายอเนี่ยเขามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคนคนคนนี้เนี่ยที่เขาด่าเนี่ยเขาเรียกว่าการตีความในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันมีวิชาตีความอยู่ค่ะตีความหมายให้มันถูกว่าในบริบทของคนที่พูดเนี่ยเขามีผลประโยชน์อะไรเขาถึงชมเขามีเสียผลประโยชน์อะไรเขาถึงด่าไม่ใช่ว่าคำพูดนั้นมันจะถูกเสมอไปนะคะอย่างเช่นคนมันไม่ถูกกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะพูดถึงกันในทางที่ดีหรือคนบางคนทำแบบอันเนี้ยนี่คือวิธีการคิดมันไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะชาตินี้ถ้าคุณมีสติปัญญาคุณมีโยนิโสมนสิการตั้งแต่ชาตินี้มันติดไปถึงชาติหน้าเราก็จะไปเกิดในกลุ่มของคนที่เขามีปัญญานี่กำลังพูดถึงเรื่องของการเกิดนะคะว่าทางยุโรปเองเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะคะว่าอะไรคือมรรคผลนิพพานแต่เขารู้ว่าอะไรคือการล่วงเกินแต่ทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลายคนบอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยคุณกำลังล่วงเกินคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเบียดเบียนคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันเนี้ยเราไม่เข้าใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตการภาวนาเนี่ยมันคือการปฏิบัติทางจิตพัฒนาจิตคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าพัฒนาใจโดยตรงแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบารมีอินทรีย์ของเราเนี่ยมันไม่เกิดมามันฟังทีเดียวมันไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงสอนวิธีการฟอกจิตหรือวิธีการภาวนาจิตในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างคนที่จิตใจหยาบกระด้างมากๆแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยในความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาลองทำทานดูสิคุณรู้ไหมว่าหัวใจของผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขกว่าผู้รับไม่รู้เพราะฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันได้รับเพราะฉันมีความสุขคุณลองให้ดูสิคุณลองเอาอะไรให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาชอบมากเลยเขามีความสุขมากเลยแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขอันเนี้ยมันอยู่นานมันเหมือนกับความสุขที่เราได้รับความสุขที่เราได้รับเนี่ยมันไม่รู้จักพอค่ะได้แล้วก็อยากจะเปลี่ยนมันผู้หญิงที่ชอบซื้อเสื้อผ้าหรือผู้หญิงที่ชอบกินชอบอะไรก็แล้วแต่กินอันนี้เสร็จเบื่อกินอันนั้นต่อใส่เสื้อผ้านี้เสร็จใส่เสื้อผ้านั้นต่อมันไม่รู้จักพอค่ะความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมีแต่เหมือนสิ่งเสพติดที่มันจะต้องเพิ่มปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากการให้เนี่ยมันคิดเมื่อไหร่นะมันก็อิ่มใจมันสละออกมันสละออกอันนี้คือการภาวนาในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์วัตถุเป็นสื่อเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันสูงขึ้นภาวนาคือต้องการให้จิตเนี่ยมันสูงขึ้นทีนี้ในเมื่อเราเองเนี่ยไม่มีพื้นฐานเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็จึงบอกวิธีการให้เราเนี่ยพัฒนาจิตที่แตกต่างกันเราจะไปดูถูกการพัฒนาจิตของคนอื่นไม่ได้วิธีการใครวิธีการมันอย่าไปดูแลกันอย่าไปดูถูกกันอ้าวเวลาหมดแล้วคะคุณดาเลศขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ